ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะพิมพ์ดาวทำสีแล้ววันนี้ดูเก่งหรอสวยว่ะวันนี้ทาลิปอะไรคะสวย IOU ใช่หรอแต่ด้านนอกทาลิปสูง2ใช่ค่ะอย่ามาแกล้งฉันได้ป่ะให้เขาดูลิปพีชไง01 02 01 01ดูก็รู้แล้วชมพูขนาดเนี้ยสวยออร่าจะสามารถฉันบอกว่าฉันมีงานหลายวันจะไปหญิงฉันได้แบบว่าที่ทำแบบนั้นเลยจะจ้างไปให้แบบเอาไว้ด่าเล่นเล่นเรียบปะเราจะไปที่ไหนผมว่ามันบอกว่าว่าไม่ได้ไปเออดีจะได้มีคนเอาไว้แบบระบายอารมณ์เรียนเนาะจ้างไปเป็นกระโปรงได้ไม่ไรหรอกคิวไปก็ยังได้ยังดีกว่าอยู่เฉยแล้วคิวอะเอาเงินนั้นไปรักษาตัวเองอะพี่เพราะเป็นท็อกซิกไปทำไปหากินยาคือท็อกซิกให้หญิงดมดีหอมมากอะไรให้หญิงดมที่นางเอามาขายเฮ้ยอันนี้กลิ่นแหละมากมาแก้ไมเกรนไม่ชอบพอร่าแก้ไมเกรนหอมนะดีมากคุณทำเองเหรอซื้อมาก็มีอยู่แล้วถ้ารู้ว่าพี่บุ๋มทำทุกอย่างขายเองหมดแล้วตอนมีบุ๋มโคตรดังจริงๆครอบจักรวาลผู้ชายสำเร็จรูปขายให้ได้ไหมขอหนึ่งคนเอฟมาแล้วเอาอ่าง02หอมมากหอมดีมากๆแก้ไมเกรนอันเนี้ยดมแล้วร่วงเลยเนาะมันหัวอย่างเงี้ยจะต้องกินแบบนี้เลยเมาๆอยู่คือปึ๊บหืนกลิ่นดีจริงมันไม่ได้กลิ่นพิมเสกใช่ไม่ใช่พิมเสกไม่ใช่ยาหม่องมันแบบอะไรไม่รู้มันดีอ่ะมันดีมากต้องจ้างผมเป็นพรีเซนเตอร์แล้วป่ะทุกคนจะจ้างเธอเป็นพรีเซนเตอร์ไม่ได้หรือเปล่าปล่อยโปรดักฉันไม่มีเวลาปัญญาในการไลฟ์ให้เขาละเจ้าหญิงผมทรงเดียวกับทีมเลยอยู่คุยกันเยอะเกินไปเริ่มเหมือนกันแล้วทีมกับฝันหน้าเหมือนกันหมอเดียวกันอีบอกว่าอีฝันหน้าเหมือนทีมมากแล้วนะเหมือนทีมใส่ใส่ดิบกับตอนคิวสูงได้รับแล้วค่ะเอาอ่าง02หอมมากใช่ไหมล่ะหอมจริงยอดขายถล่มทลายเกือบหมดอ่ะถามพี่บุ๋มว่าเหมือนป่ะไหนดูดิก็ตอนแรกที่ส่งมามันเป็นรูปเล็กดิ้นแดงข้างบนใช่ป่ะก็แบบพี่มุกใส่ดีกรอบอบสวยมากสดชื่นมาก02 04หอมสุดเมื่อคืนล้มละลายยายแอนนี่เป็นอะไรไปนานๆทีจะเห็นสาวๆออกมาเที่ยวข้างนอกหนูไม่ได้เที่ยวค่ะหนูก็กลับบ้านหนูจะกินข้าวเขาออกมาทำผมค่ะใช่ค่ะใส่เต็มที่ดูก่อนที่คิวจะเอาหนูไปที่เที่ยวบอกว่าหนูไม่ไปหนูจะอยู่กับพี่คิวมันเล่าเรื่องพ่อห่วงพี่เล่าไม่ได้เหรอฉันเว้ยไปคุยคนฟังน้องๆใช่ป่ะนางน้องๆนางไทยแลนด์แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือฉันก็พูดลงมาเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ป่ะไปเรียนเสร็จแล้วป่ะไปเป่าดีกว่าเดินลงมาจากบ้านชั้น2แล้วพ่อก็แบบแค่พูดก็น่าเกลียดแล้วถ้าพูดก็รับไม่ได้แล้วพ่อพูดอะไรเงี้ยยังไม่เท่าไหร่ 5:00 ปกติพ่อไม่เคยโทรตามเลยหลับแล้วอยู่ไหนอ่ะคือมันยังไม่กลับก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวเขาพอเถอะชีวิตก็มันดีๆอยู่กลับบ้านกลับเดี๋ยวแบบอีกครึ่งชั่วโมงโทรตามอีกบอกพ่อไม่หลับพ่อหลอกขับรถไปอ่ะขับลูกฝั่งบ้านสุดเลยอ่ะพ่อไม่กลับแล้วถ้าโมเดลจะขนาดไหนอ่ะปู่เจนไม่ปล่อยแน่โมเดลเจอเลยฉันอ่ะฉันอายุ34แล้วก็เลยจะไปมีครอบครัวแล้วแต่พ่อบอกว่ากลับบ้านไม่ดีเลยพี่ไอ้พ่อบอกว่าดูไม่ดีเลยแต่พี่ผู้ชายไม่ได้สนใจผู้ชายบอกว่านอนแล้วนะเขาบอกว่าคุณพ่อน่ารักพ่อห่วงมากค่ะป
บอกว่ามันดูไม่ดีเลยนะไปอยู่ตรงนั้นนะชีวิตเรากำลังจะดีๆอยู่แล้วที่ฉันไปอ่ะมันไม่มีใครเลยด้วยซ้ำนะบอกว่าเหมือนไปนั่งคุยกันเฉยๆไปนั่งว่าจะเอายังไงมันไม่ได้เป็นแบบเยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวแบบเยี่ยวอะไรใช่ไหมวะแต่พี่ผมไม่ได้สไตล์นี้หรอกใช่คือคนเยอะฉันก็จะรู้สึกระแวงหรอเอ็นดูอ่ะแต่ไม่เห็นพ่อห่วงลูกนานแล้วอ่ะเลิศเกินแล้วลูกทีมขำลูกทีมเด็กกว่าด้วยซ้ำเด็กกว่าเป็น10ปีด้วยซ้ำลูกทีมนางร้ายไทยแลนด์อ่ะเด็กกว่าเป็น10ปียังไม่มีเกือบ10ปีอ่ะเกือบ10ปีอายุน้อยสุดเท่าไหร่ยังบอกไม่ได้20ป่ะ19ลูกทีมพี่บุ๋มอ่ะน้อยสุดอายุ19สปอยเลยศุกร์นี้ออนแล้วนะคะนางร้ายไทยแลนด์ 4:15 ทางช่อง8กดหมายเลขหมายเลขอะไรวะเอ้าช่อง8กดหมายเลขอะไรสิบแปดหรอสิบแปดเป็น JKN 28ไม่ใช่นี่หรอทุกคนช่อง8กดหมายเลขอะไร27ทุกคนพิมพ์มาว่า27ทุกคนพิมพ์มาทุกคนพิมพ์มาว่าหมายเลข27ทุกคนอย่าลืมดูนะนั่งไลฟ์ไทยแลนด์ EP 1ออนศุกร์นี้แล้วต้องชวนมาคุยโซฟาเวอร์ชั่นเชฟบ้านแม่ลีรอดูอย่าลืมดูนะอันนี้คือไปทำมันกี่โมงเขาให้กูเข้าไปกินเข้าไปทำตอน5โมงพี่มีสัวกระป๋อห่อจริงจังมันกินเค้กมาแล้วด้วยอันนี้คืออยู่จริงแฮกบอกทำงานแล้วตอนนั่งทำผมก็เหนื่อยมันทำชิวๆนิดๆหนักเกินไปฉันก็คือไม่ไหวเหนื่อยกายหรอเหนื่อยหัวใจจิตใจมันไม่ได้หรอกว่าเหนื่อยใจทำอะไรวะเหนื่อยใจเรื่องอะไรเอ่ยมันไม่ได้มีช้อปปิ้งมันไม่ได้ไปซื้อของมันไม่ได้ใช้ชีวิตมันไม่ได้เป็นเพราะว่าแม่ทำผมมาหรอแม่ท่านยังไม่ได้กินเรื่องน้ำพี่ผมแต่พอแล้วพี่ผมเที่ยวก็คือฉ่ำเลยนะเที่ยวแบบเขาไปเกาหลีแล้วเนาะไม่ไปฉ่ำให้ฉ่ำเท่าไหร่ไม่ฉ่ำหรอสีผมซื้อของแบบไลฟ์สตรีทนะไปเกาหลีคนละหมดผมห้าหกแปดนะเรื่อยหูเห็นของในบ้านแล้วพี่ผมก็ซื้อนาฬิกาให้เด็กจับเรือนนี่เอาค่ะรอผู้ชายซื้อให้อย่างเดียวทำไมอ่ะหรอหวานอ่ะมันเป็นหมูนะหมูนี่น้ำผึ้งพี่ถึงพี่พีทเลยอ่ะรสชาติพี่พีทสุดๆมันไม่เป็นอะไรมันไม่มีอะไรเลยมันมีแต่เต้นหรอคิวฉันต้องลืมแอดอะไรแน่ๆมันเป็นหมาล่าคิวกินและพี่ปุ๋มคุยกับเจ้าหญิงจริงจังกว่าชีคิวอีกพี่หญิงว่าไงเป็นสะใภ้ไหมอะไรวะถ้าสี่ทุ่มปู่เจนเตรียมปู่เจนเตรียมรอกลับบ้านสีผมนี้พี่ปุ๋มดูเด็กมากกอบอสวยจังกระเด็นฉ่ำมากก็เส้นผมไม่ตัดนะพี่หญิงก็ช่วยเหลือได้ป่ะล่ะพี่ปุ๋มก็ม้วนอย่างนั้นนั่นแหละเนี่ยแบบมันใกล้สุดแล้วไม่ใช่อะไรนะเมื่อกี้คือเกือบเขาไปเกี่ยวอะข้างบนแล้วอะพี่บุ๋มยังไม่ได้อย่างนี้ไม่เรียกว่าช้อปปิ้งหรอซื้อของเยอะมากเลยนะใช่กินใส่ถ้วยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยไม่ไหวแล้วเว้ยแล้วคืนนี้สับปะขอบคุณค่ะทิดาทิดาไม่กินสักหน่อยหรอสุกมากกินแค่เค้กไปนะมือไส้แน่นมากนะอร่อยลองชิมถั่วถั่วหม่าล่าหรอนี่หม่าล่าไม่ถั่วนี้ก็หม่าล่าอร่อยคุยอะไรอ่ะเคยมากินกับพี่พีทหรอพี่ถึงพี่เก่งอ่ะเหรออร่อยคือมันอร่อยมากอะไรเธอเข้าร้านจีนใช่หรอเป็นร้านนี้ที่ฉันเข้าเอ็นดูพี่บุ๋มกินมันอร่อยจริงจริงหิวจริงจังวะอร่อยจริงร้านอะไรคะอะไรไม่รู้อ่ะอร่อยอะไรนี่หมาล่าโอ้ย
ผู้หญิงชอบตัวหม่าล่าเนี้ยชาลิงเวอร์ตักเดี๋ยวต้องไปกินบ้างละพี่มุกพี่บุ๋มสวยสุดๆค่ะพี่บุ๋มกินยังสวยกว่าเราขอบคุณค่ะมันต้องรวยป่ะอร่อยไม่เปรี้ยวขาดน้องอุ๊ยหม่าล่านี้อร่อยมากเลยอ่ะนี่อันนี้ดีมากเลยอ่ะชาลิ้นเลยอ่ะซึ้งว่ะอุ๊ยเส้นสุกๆนะเฮ้ยพี่บุ๋มอะไรอ่ะสั่งเยอะมากก็มันหิวอ่ะกลัวเป็นปิดจากครึ่งๆเดี๋ยวมันกินไม่อิ่มเลยมันฝรั่งกินดิมันฝรั่งกินง่ายมันหนาล่าเหมือนกันเจ้าของมันนี่อร่อยเส้นๆเนี้ยไข่ดีเหล่ามากอันนี้เหมือนเป็นปลายคือร้านอะไรอ่ะไม่รู้ชื่อร้านด้วยซ้ำวิมาล่าแบบชาลินมากเลยอ่ะดีมากเลยอ่ะมันวัวปะเนี่ยไม่น่าใช่ใช่ไหมไม่โกหกใช่ไหมกินมาก่อนค่อยถามกินมันไม่ใช่ค่ะโอเคแม่พี่บุ๋มก็ไม่กินวัวเหมือนกันแล้วถ้าเกิดหมาล่ามันวัวกินไหมไม่กินก็ไม่กินใช่ไหมใช่เพราะแก๊งเราไม่มีใครกินวัวเลยนอกจากขวัญเห็นกระบอกกินแล้วหิวตามขอชื่อร้านเลยค่ะร้านอะไรวะอันนี้เนี่ยแหละดูปะอันนี้เนี่ยมันเป็นลัทธิอะไรก็ไม่รู้เหมือนลัทธิอะไรไม่รู้ชื่อร้านอ่านยากมากไม่ต้องอ่านภาษาจีนนะเป็นอ่านภาษาจีนทีมต้องเป็นอ่านภาษาเลยไม่รู้อ่ะสมัครทีมคิวแล้วค่ะชื่อร้านอ่านยากมากฉันก็ไม่กินวัวเข้าแกงด้วยได้อ่ะสิได้ทุกคนสุกนี้นะนางร้ายไทยแลนด์ออนแล้วนะ EP แรก 4:15 เราควรนัดมาดูพร้อมกันป่ะวะไม่ได้เห็นเราด้วยซ้ำแต่ EP แรกยังไม่เห็นเราแต่เราก็อยากเห็นเด็กๆที่มาประกวดไงเผื่อจะมีหญิงรุ่นมาหมายเลข153นะคะพิดาบุญอารีพิดาซอกใหม่เหมือนฉันเลยรวมขนาดนี้เสื้อพี่บุ๋มหรือเปล่าเสื้อพี่บุ๋มเสื้อพี่บุ๋มฟิตอยู่อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะ